สวัสดีทุกคนวันนี้ AJA ใช่ไหมคะฤกษ์งามยามดีได้มีโอกาสมาช่วยดูนะคะเอสเซของน้องใช่ไหมท่านหนึ่งนะคะที่ถามมาใน Channel Education เนี่ยแหละบอกว่าดูให้ทีครับคุณครูนี่อ่านตามเสียงที่สะกดนะขอบคุณครับมีรอเรือตรงนี้นะวันนี้พอดีมีเวลาว่างนะคะเลยจะมานั่งช่วยดูเอสเซอันนี้ให้แล้วเรามาฝึกไปพร้อมๆกันนะว่าการเขียนเอสเซที่ดีเราเขียนแบบง่ายๆได้ไหมทำให้มันสวยขึ้นได้หรือเปล่าจากคำศัพท์ง่ายๆแล้วก็ punctuation mark คือพวกคอมมงคอมมาให้มันสวยงามให้ถูกที่อย่างนี้เนาะมาวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณนี่ทางขวามือนะคะ POUI นะชื่อปุ้ยหรือปอยไม่แน่ใจถ้าอ่านชื่อผิดต้องขอโทษนะคะขอบคุณที่ถามเข้ามาเนาะส่งมาเป็นเอสเซย์น่ารักเชียวเดี๋ยวเรามาเริ่มกันอ่านและปรับเอสเซย์นี้ให้ดูสวยงามกันขึ้นพร้อมๆกันเลยดีกว่าแต่แน่เราก็ copy มาใส่หน้านี้แล้วนะจ๊ะเรามาเริ่มดูกันตามสไตล์เนาะชอบถ้าคิดอะไรไม่ออกก็ขึ้นต้นแบบนี้เลยก็ได้ดีค่ะ nowadaysเนาะอันนี้ได้ nowadays เนาะ nowadays ต้องตามด้วย comma เสมออันนี้ถูกต้องนะ nowadays แล้วถ้าจะขึ้นต้นประโยคด้วย ing มันได้นะมันเป็นคำที่สวยและมันไม่ใช่ subject เนาะ working in each organization มี comma แสดงว่าให้ตรงนี้เป็นแค่ก้อนที่ขยายใช่ไหมไม่ใช่ subject จริงนะหลังจากนั้นน่าจะต้องเป็น subject จริงปะ working in each organization แปลว่าการทำงานในแต่ละองค์กรใช่ไหมคะองค์กรรู้สึกว่าจะพยายามขยายอีกทีด้วยใช่ไหมว่าไม่ว่าจะเป็นของรัฐหรือเอกชนส่วนใหญ่นะคะถ้าบริษัทของรัฐเราสามารถใช้คำว่า public ได้นะแทนคำว่า state เนาะนี่อุ้ยขอโทษตัวใหญ่ weatherSubject หายนะคะประโยคเนี้ย AJS ขอนำเสนอให้มี subject เพิ่มมาเนาะWhether เราต้องย้อนกลับไปหา each organization ใช่ไหม Whether it is โอ้ยทำไมฉันต้องเขียนเองล่ะ It is a public or private organizationอันเนี้ยเข้าใจแล้วแล้วขอให้ใส่คอมม่าเพิ่มมาอีกหนึ่งตัวเพื่อขยายไปขยายมาอ่ะเดี๋ยวเราจะเขียนให้ดูนะประโยคนี้เราเริ่มต้นด้วยคำเชื่อมแล้วก็ขยายหนึ่งรอบและขยายอีกหนึ่งรอบ It is a public or private organization ขยาย each organizationข้างหน้านี้นะจ๊ะตรงนี้ไม่มีประธานของประโยคอย่างแท้จริงเลยเพราะ weather ก็เป็นคำเชื่อม nowadays ก็เป็นคำเชื่อม working ก็เป็นคำเชื่อมฉะนั้นเราต้องการพระเอกของประโยคนี้แล้วนะขอ subject ค่ะตรงนี้ขึ้นต้นมาด้วย verb AJS ขอนำเสนอให้เป็นคำว่า all แล้วกันเนาะ all ก็คือ all organization หรือ every organization ก็ได้นะคะAll want ไม่ต้องเติม s ก็ได้เพราะ all ถือว่าเป็นหลายๆอันก็ได้เนอะ all want the group of people เหมือนอยากจะแปลประมาณว่าทุกองค์กรต้องการกลุ่มคนใช่ไหมคะที่มี bachelor's degree ก็คือที่มีปริญญาตรีถ้าเป็นภาษาไทยมันก็ดูรู้เรื่องเนาะแต่พอเป็นภาษาอังกฤษอะ group of people เราไม่จำเป็นต้องใช้แล้วล่ะเราขอแบบนี้ก็ได้นะ all wantpeople หรือถ้าอยากจะเจาะจงเข้าไปนะคะ people แค่แปลว่าคนใช่ไหม AJS นำเสนออีกหนึ่งคำนะอาจจะบอกว่า all want employee นี่ employee นะคะที่แปลว่าพนักงานเราก็เจาะจงเข้าไปว่าเรากำลังพูดถึงองค์กรเนี่ยต้องการพนักงานนะจ๊ะall want employee with a bachelor's degree จบอันนี้เข้าใจแล้วประโยคนี้เนาะ therefore เขาขึ้นมาแบบนี้
การ therefore ใส่เมื่อเราต้องการจะสรุปจากประโยคหน้าใช่ไหมเมื่อกี้ประโยคหน้าบอกว่าเนี่ยการทำงานในองค์กรนะไม่ว่าจะเป็นองค์กรที่เป็นของรัฐหรือของเอกชนล้วนแล้วอุ้ยขอโทษอ๋อตรงนี้ต้องเป็นตัวเล็กสิเพราะมันยังเป็นสิ่งที่อยู่ในประโยคเดิมเนาะหลังคอมม่า all ทั้งหมดทุกองค์กรล้วนแล้วแต่ต้องการคนที่จบหรือมีวุฒิปริญญาตรี yes จบเป็นหนึ่งประโยค therefore สรุปก็คือEducation is a very important thing when applying for a job แปลเป็นไทยก็เข้าใจการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญหลายๆคนชอบติดคำว่าสิ่งสำคัญต้องเป็น important thing ใช่ไหมแต่การศึกษาอาจจะไม่ต้องเป็นคำว่า important thing ก็ได้นะคะนำเสนอให้ว่าเป็นคำว่า is a very important factor ดีกว่าคำว่า factor ในที่นี้เนาะจะแปลว่าปัจจัยอุ๊ยขอโทษยินผิดก็เหมือนจะแปลว่าสรุปแล้วการศึกษานะคะเป็นปัจจัยสำคัญเนาะ when applying for a job ชอบมากนะที่เขียนอิงหลังคำว่า when เนาะใครที่อยากจะจำทางลัดจำไปเลยนะจ๊ะ when บวก verb ที่เติมอิงซึ่งจริงๆแล้วมันเป็น noun นะคะเมื่อทำการสมัครงานเนาะเหมือนประโยคนี้เขายังจะพยายามไม่จบนะคะจะบอกว่าอะไรอีกจะบอกว่า education can point out for getting a job or not getting a job แปลว่าขอลองแปลเป็นไทยนะการศึกษาสามารถบ่งชี้ใช่ไหมว่าจะได้งานหรือไม่ได้งานใช่ไหมแต่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษค่ะ point out จะเป็นอาการกริยาที่เราชี้ออกมาได้Education แปลว่าการศึกษาการศึกษาไม่มีนิ้วฉะนั้นมันชี้นิ้วไม่ได้เราหาเวิร์บมาเปลี่ยนตรงนี้ดีกว่าแล้วก็แนะนำว่าหลักการแกรมม่านะให้ดูอย่างนี้นะคะสรุปนี่คือคำเชื่อมใช่ไหมหลังคอมม่าต้องเป็น subject เนาะซึ่งเรามีแล้ว education เป็น noun เป็น subject เนาะถ้าจะหลังคอมม่าอีกตรงนี้ต้องเป็นคำเชื่อมห้ามเป็น subject แบบ subject 2ตัวอยู่ในคอมม่าขั้นกลางอันเดียวไม่ได้ฉะนั้นแนะนำให้เป็นคำเชื่อมนะจ๊ะตรงนี้เปลี่ยนแล้วกันนะเอาคอมม่าออกเปลี่ยนไปเป็นคำว่า because เพราะมันเป็นเหตุและผลกันใช่ไหมเราปรับประโยคให้เป็นแบบนี้เนาะการศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญในตอนที่สมัครงานเพราะว่าจริงๆจะขึ้นต้นด้วย education ก็ไม่ผิดแต่ถ้าเราเริ่มใช้นะ subject ซ้ำกันอย่างเงี้ยสองตัวอยู่ในประโยคเดียวกันเราจะถือว่ามันยังไม่มีชั้นเชิงใช้คำซ้ำไปซ้ำมาเปลี่ยนให้มันกลายเป็น pronoun ซะด้วยการ it ถือว่าเป็น singular noun ใช่ไหมถือว่าเป็นหนึ่งใช้ it ค่ะeducation ใช้ it แทนเนาะit อันนี้จะโยงกลับไปหา education ทันทีจ้า because it can point out for getting a job it can กำหนดแล้วกันนะ point out เปลี่ยนไปเป็นคำว่ากำหนดกำหนดภาษาอังกฤษนะคะเราจะใช้คำนี้determine แล้วกันIt can determine คำนี้ D-E-T-E-R-M-I-N ออกเสียงว่า determine นะคะไม่ไปให้แล้วกันนะ determine แม่แปลว่ากำหนดมันสามารถกำหนดได้เลยว่า it can determine It can determine. It can determine. ขอยืมคำเดิมเขามาใช้แล้วกันนะคะ It can determine whether
the applicant นะคะ will get a job นะ it can whether the applicant แปลว่าผู้สมัครงานนะคะผู้สมัครจะเป็นสมัครเรียนหรือสมัครงานก็ได้นะไม่ว่ากัน whether แปลว่าหรือไม่เนาะก็บอกว่า it can determine whether the application can get a job or เอาง่ายที่สุดเลยนะ not ตัดออกไปเลยค่ะข้างหลังไม่ต้องเวิร์ดเนาะพอไหวนะยังตามกันทันนะโซ่ อ่านอีกทีนะคะประโยคเราพูดแบบนี้นะ nowadays working in each organization comma whether it is a public or private organization comma all want people with a bachelor's degree therefore education is a very important factor when applying for job หรือ applying for a job ใช่ไหมแล้วก็ because it can determine whetherThe applicant will get a job or not. ได้แล้วอันต่อมา In my personal thoughts thoughts term S แปลว่ามีหลายความคิดใช่ป่ะถ้าเป็น AJA ส่วนใหญ่ชอบใช้เป็น view In my personal view แล้วก็ตามด้วยคอมม่าเสมอแล้วก็จำไปใช้กันนะแบบด้วยความคิดของฉันจากความคิดของฉันเองเนาะ Business administrationคำนี้เหมือนมีสะกดผิดเล็กน้อยใช่ไหมเดี๋ยวเราสะกดใหม่นิดนึงนะคะ ADMIS ADMINISTRATION เนาะ Administration ใช่ไหม Business Administration คือการจัดการด้านธุรกิจใช่ไหมคะ is a very interesting learning line อันเนี้ยเหมือนพยายามจะพูดเป็นภาษาไทยว่าการจัดการด้านธุรกิจเป็นสายการเรียนรู้ที่น่าสนใจใช่ไหมภาษาไทยมันแปลแบบนี้แต่ภาษาอังกฤษไม่มีคำว่าสายการเรียนรู้เนาะเราจะใช้เป็นสาขาค่ะ Business Administration is a very interesting field of learning ขอแบบนี้นะคะ interesting field of learning แบบนี้นะก็คือสาขาการเรียนรู้ตัดอันนี้ออกไปแล้วกันนะ because ใช้ because ได้แต่เนื่องจากก่อนหน้านี้เราใช้ because มาแล้วถ้าอยากเพิ่มการเขียนของเราให้มันดูแฟนซีมากขึ้นคือให้มันดูสวยงามแบบว่าดูมีลูกเล่นมากขึ้นเปลี่ยนคำว่า because เป็น since ได้ค่ะsince อุ้ยสีมองถ้าไม่เห็นใช่ไหมsinceแปลว่าเพราะว่าเหมือนกันนะไม่ใช่แปลว่าตั้งแต่อย่างเดียวนะ since it is a flexible cable คำนี้ค่ะ flexible cable มันแปลว่าสายเคเบิลใช่ไหมก็จะคือพยายามหาเป็นซินนิมของคำว่า line ใช่ป่ะ cable กับ line เปลี่ยน cable คืออย่างนี้จ้ะ it's a real cable ไม่ใช่สายการศึกษาเนอะเราจะบอกว่าอะไรอะBusiness administration is a very interesting field of learning since it is a is a subject เหรอเป็นวิชา since it is เราทำแบบนี้ดีกว่าเราขี้เกียจหาคำมาแทนคำว่า field of learning เราก็รวบประโยคไปเลยค่ะ since it นี่เรานำเสนอแบบนี้นะ since it isSince it เอา is ออกไปด้วย Since it ใน allows
allows คำนี้ออกเสียงว่า allow นะไม่ใช่ allow นะคะ it allows ที่ต้องเติม s ตรงนี้นะคะเพราะ allows ทำหน้าที่เหมือน is นั่นแหละที่ต้องมี s เนอะ allows เติม s นะ since it allows people to work in multiple lines คือหลายสาขาอาชีพใช่ไหมเราไม่มีคำว่า multiple lines multiple lines จะแปลว่าเส้นหลายเส้นเปลี่ยนค่ะ since it allows people to work in in various kinds of job อย่างนี้แล้วกันนะvarious แปลว่าหลากหลายนะคะ various kinds of job เอ้ย kinds of job โอ้เติม s เข้าไปหน่อย various kinds of jobs เนาะ multiple line เอาออกแปลว่าการจัดการด้านธุรกิจเป็นสาขาการเรียนรู้ที่น่าสนใจเพราะมันอนุญาต allow นะคะแปลว่าอนุญาตให้คนได้ทำงานในหลากหลายประเภทของงาน such as ยกตัวอย่างเช่น public or private company so น่ารักที่มีคอมม่าหน้า so และหลัง so นะเพราะว่ามันเอาไว้เป็นคำเชื่อมมีถูกแล้วนะคะ I want to study in thisline ไม่มี in this ให้เลือกระหว่าง in this field or faculty field คือสาขา faculty คือคณะนะจ๊ะสาขาหรือคณะเนาะเลือกเอาตัดนี้ออก My first desire is to work with a company when I graduated. My first desire. จะบอกว่าความปรารถนาแรกของฉันคือต้องการทำงานกับบริษัทตอนที่ฉันจบ My first desire is to work with a company when I graduated. คือตามหลักมันก็ไม่ผิดแต่ถ้าเราบอกว่าเรา first desire คุณอ่านก็จะอยากรู้ว่าเอาแล้ว second third desire คืออะไรเนาะความปรารถนาที่2และ3มีไหมจ๊ะเราอาจจะเป็นใช้เป็นคำนี้แทนก็ได้นะคะไม่ต้อง first อะ my desire is to work with a company when I graduatedแค่นี้ก็พอ yeah ลองดูอันนี้คือเป็นแบบพารากราฟเดียวใช่ไหมที่บอกว่าการทำงานไม่ว่าจะเป็นองค์กรรัฐบาลหรือองค์กรของเอกชนด้วยแล้วแต่ต้องการพื้นฐานทางการศึกษานั่นก็คือ bachelor's degree ใช่ไหมคะคือปริญญาตรีใช่ไหมฉะนั้นฉันได้อยากได้ปริญญาตรีด้านธุรกิจเนาะเพราะมันเป็นสาขาที่น่าสนใจสามารถทำให้ฉันได้ทำงานกับบริษัททั้ง public แล้วก็ private company ได้อย่างดีดังนั้นฉันก็เลยอยากทำงานกับบริษัทเบื้องต้นตรวจได้ประมาณนี้นะจ๊ะหวังว่าน่าจะเอาไปปรับใช้กันได้ไม่มากก็น้อยเนาะถ้ามีอะไรอยากให้ช่วยดูหรือแนะนำเพิ่มเติมหรือสงสัยตรงไหนเกี่ยวกับภาษาอังกฤษก็นี่เลยพิมพ์ common เข้ามาเหมือนที่น้องปุ้ยน้องบอยน้องป๋วยพิมพ์เข้ามาอย่างนี้นะคะขอบคุณมากที่มีข้อความดีๆมาให้อ่านเนาะแล้วเราก็ได้มาช่วยกันขัดเกลาให้มันดูแบบว่า
ราบรื่นมากขึ้นอ่านง่ายมากขึ้นแล้วก็อย่าลืมจำไปใช้นะถ้าลองเขียนเอเซอันใหม่ส่งให้พี่ดูใหม่ด้วยพี่รอดูอยู่นะจ๊ะอ่ะวันนี้ไปแล้วลากันใหม่แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะฝาก Education Channel ไว้ด้วยเด้อไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีจ้ะ